لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun พี่น้องชาวจุมอะห์ที่มีเกียรติณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกริลลาฮ์ขอให้เรานั้นได้ตื่นตัวมาทบทวนความกรุณาปราณีความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเกรียงไกรที่มีต่อพวกเราตื่นมาชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสร้างสรรค์ตื่นมาชื่นชมความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ตื่นมาสู่รุ่งอรุณของวันใหม่ด้วยการชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่ออัตต่อพระองค์ขอให้ความสำนึกของพวกเราจงรำลึกอย่างฝังใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเราเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับล้วนแล้วแต่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ทั้งสิ้นเราต้องมาอยู่เพื่อพระองค์และในขณะเดียวกันเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อีกเช่นกันดังนั้นตัวเราเองลูกๆของเราทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราเราจะต้องมอบถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงจุดไฟแห่งอีมานให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราให้มันลุกช่วงโชติชัชวาลด้วยพลังแห่งการตักวาและพลังแห่งการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือการทำความดีเพื่อตัวเองถวายแด่อัลเลาะห์และทำความดีนั้นจะต้องส่งผลไปยังสังคมด้วยเราจะต้องถือว่าที่ไหนก็ตามแต่มีสาระมีประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมของเราเราพร้อมที่จะอุทิศตนเสียสละไปมีส่วนร่วมณที่ตรงนั้นและที่ไหนก็ตามแต่ที่มีความขัดแย้งแตกแยกร้าวฉานแก่พี่น้องของเราและอิสลามเราจะต้องสลัดทิ้งและเราจะต้องพยายามในการที่จะไกลเกลี่ยต่อสู้ทำลายมันให้ถึงที่สุดพี่น้องครับที่ไหนที่ส่งเสริมการสร้างความดีความสามัคคีตลอดจนความเป็นตัวอย่างต้นแบบที่ดีให้แก่พี่น้องของเราเราจะต้องไม่ลังเลที่จะไปมีส่วนร่วมทันทีพี่น้องครับคุตบะสั้นๆวันนี้นะครับผมขอนำเสนอทำไมมุสลิมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเรามาตั้งโจทย์และมาร่วมกันหาคำตอบและคำเฉลยว่าทำไมมุสลิมจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมโดยไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใครจะเป็นใครจะตายไม่ใช่ธุระของเราผมไม่รู้ผมไม่ทราบขอเพียงว่าขอให้ตัวเองมีชีวิตรอดมีความเจริญก้าวหน้าสมบูรณ์พูนสุขก็โอเคแล้วพี่น้องครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาปรับความคิดกันสักนิดหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามานั้นนะครับพระองค์มีเป้าหมายชัดเจนไม่สเปะสปะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอามานะห์อันยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราก็คือเรามาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์และในขณะเดียวกันเราก็มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพระองค์สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในโลกนี้
นั่นหมายความว่าภารกิจอันทรงเกียรติของเรานะครับอย่างน้อยมี2ประการด้วยกันประการที่1เราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ขาดตกบกพร่องใช้ความอิคลาสเป็นต้นทุนใช้แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นเครื่องมือของการเดินทางและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อสังคมซึ่งสังคมนั้นนะครับมีทั้งมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะนั้นเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ด้วยและในขณะเดียวกันเราจะต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยพี่น้องครับความรับผิดชอบในหน้าที่นะครับของตนเองที่มีต่อสังคมนั้นอิสลามได้กำหนดไว้ทั้งรูปแบบของการบังคับหรือเป็นฟัรดูและก็เป็นรูปแบบของอาสาสมัครหรือเป็นสุนัตนะครับโดยถือว่าทุกคนนั้นจะต้องมารับรู้นะครับโลกนี้เกิดมาปั๊บเนี่ยเราเป็นหนี้สังคมทันทีเลยนะครับพี่น้องเราจะอยู่ตามลำพังไม่ได้แม้เราจะเกิดมานะครับหาใช่ว่าจะมีบิดามารดาหรือพ่อแม่เราเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับเราเกิดมาก็มีคนที่มีส่วนร่วมทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ที่ทำคลอดหรือผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราและแม้แต่น้ำอสุจิหรือน้ำมันนีของเรานั้นมันก็เกิดจากเลือดนะครับคำถามก็คือว่าเลือดมาจากไหนนะครับเลือดก็มาจากการกินการดื่มของพวกเรานะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์นะครับว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นถ้าเป็นข้าวข้าวก็มาจากชาวนาถ้าเป็นปลาปลาก็มาจากชาวประมงนะครับถ้าหากว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็แน่นอนนะครับมาจากพ่อค้าแม่ขายซึ่งเราจะต้องเป็นผู้รับบริการนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะครับดังคำพูดที่จะออกไปในทางที่ตักบุตรสักนิดหนึ่งนะครับอิสลามนะครับไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นเช่นคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับซึ่งอิสลามนั้นสอนเราให้เราฝากชีวิตของพวกเราไว้แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเป็นที่พึ่งสำหรับเราเสมอแน่นอนนะครับกระบวนการในการทำงานนั้นเราจะต้องมีการวางแผนเราจะต้องมีการบริหารจัดการเราจะต้องมีการทุ่มเทนะครับแต่อิสลามนั้นให้เราตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิสลามนั้นให้เราดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเก่งแค่ไหนจะเชี่ยวชาญแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้เราประสบความสำเร็จนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอิสลามจึงกำชับมากๆเลยให้ความสำคัญกับการใส่ใจกับสังคมนะครับโดยที่พื้นฐานแรกของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูกลอิสลาม5ประการซึ่งประกอบไปด้วยระบบซะกาตซะกาตนี่แหละครับเป็นสวัสดิการสังคมผู้ที่เข้มแข็งผู้ที่มีความสามารถนั้นจะได้ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเป็นการซับน้ำตาเยียวยานะครับผู้ที่สูญเสียที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับซะกาตเปรียบเสมือนกับแรงขับหรือแรงกระตุ้นให้เราตระหนักซึ่งภาระหน้าที่ทางสังคมที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแม้แต่ผู้ทรงสิทธิ์8จำพวกซึ่งไม่ใช่ญาติของเรานะครับแต่เราจะต้องช่วยเหลือเขาอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขอร้องนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเป็นโครงสร้างของศาสนาอิสลามไว้แล้วนะครับพี่น้องที่มีกะลีมะห์ก็คือเป็นพี่น้องร่วมอุดมการพี่น้องร่วมชะตาเดียวกับพวกเรานะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสังคมเงินทองกำไรรายได้ของเราถ้าวิเคราะห์กันให้ดีแล้วเราพบว่าเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะครับเราได้มาจากผู้อื่นทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่าบุคคลผู้ทรงสิทธิ์จำนวน8จำพวกก็รวมอยู่ในตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับเงิน100บาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราครอบครองนะครับ97บาท50สตังค์ส่วน2บาท50นั้นก็เป็นส่วนของบุคคล8จำพวกที่เราจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของเขาฉะนั้นเราจะต้องจัดระบบซะกาตเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะครับเขานั่นเองฉะนั้นซะกาตก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับและความอดอยากผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราคงจะรับทราบรับรู้นะครับว่า
พี่น้องของเราจำนวนมากเหลือเกินนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 นะครับส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจส่งผลถึงปัญหาสังคมและส่งผลถึงปัญหาทางด้านการศึกษาด้วยนะครับแม้แต่อิบาดะห์เองนะครับเราก็ยังทำกันได้ไม่เต็มที่นะครับต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันนะครับให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นเป็นบูรณาการระหว่างหลักสาธารณสุขและก็หลักการศาสนาเข้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับผู้ที่ประสบอุบัติภัยนะครับเราก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันที่จะเสริมสร้างฐานะนะครับและศักดิ์ศรีความมั่นคงให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นหลักประกันทางสังคมก็มีรากฐานมาจากศาสนาเป็นการเห็นอกเห็นใจเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับของผู้ที่มีมากโอกาสในการที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนั่นเองนะครับนี่คือความงดงามนี่คือความสวยงามของศาสนาอิสลามพี่น้องชาวยุมอัตที่มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นในโลกใบนี้มากมายเหลือเกินนะครับเราจะวิเคราะห์ตรงไหนก็แล้วแต่เราลองมาเอ็กซเรย์เราลองมาตรวจสอบสุขภาพความเป็นอยู่ของพวกเรากันบ้างจะดีไหมครับว่ารากฐานทางศีลธรรมของเยาวชนมุสลิมของเราในปัจจุบันตกต่ำมากเกิดวิกฤตเกือบทุกมิติสังคมบอบช้ำเน่าเฟะลูกหลานของเราซึ่งเป็นอนาคตของพวกเรานั้นนะครับก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ไฟต่ำนะครับเป็นมุสลิมที่กลายพันธุ์นะครับเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนก็ตามแต่การแต่งกายของลูกหลานมุสลิมของเราพฤติกรรมของลูกหลานที่เป็นมุสลิมีนของเรานะฮะซึ่งเขาตกเป็นทาสของวัตถุนะครับตกเป็นทาสของไอทีติดเกมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีไม่ว่าจะเป็นการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นการเสพยาปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวขโมยนะครับหรืออาชญากรรมเกิดขึ้นเกือบทุกหัวระแหงนะครับปัญหาเหล่านี้อันเกิดขึ้นมาจากว่าปัญหาที่เรานั้นต่างคนต่างอยู่นะครับเราไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องครับโรคระบาดโควิด-19 เรายอมรับนะครับว่าการป้องกันนั้นส่วนหนึ่งเราควรจะใช้วัคซีนนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องใช้หลักการของศาสนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวซึ่งเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์เป็นการให้ข้อคิดได้เป็นอย่างดีนะครับว่าซอฮารันฟาซาตูฟินบัรริวัลบะห์บิมากาซาบัตไอดินนาสนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นบนน่านน้ำแล้วก็บนบกก็อันเนื่องมาจากว่าน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นมนุษย์ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เลยวันนี้เรามาลองดูสิครับว่าสังคมที่มันได้รับผลกระทบแบบนี้มันมาจากสาเหตุนะครับจากพวกเราหรือเปล่านะครับเราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับเราจะปล่อยให้สังคมของเราถูกย่ำยีถูกทำลายนะครับโดยกระบวนการของชัยฏอนไม่ได้อีกต่อไปนะครับเราจะต้องผลึกกำลังร่วมด้วยช่วยกันทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นญะมะฮ์สร้างความเป็นเอกภาพทางด้านความคิดนะครับและการกระทำแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระดับอย่างเป็นระบบนะครับและเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาด้วยนะครับว่าอันไหนเราจะเริ่มต้นก่อนอันไหนเรานะครับจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกร้องนะครับถือว่าเป็นพระบัญชาก็แล้วกันนะครับวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดาอูนอิลัลคอยรวะยะมุรูนบิลมารูฟฟะยันฮาวนอานิลมุนคัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าจงให้มีจากพวกท่านกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีและห้ามปรามจากความชั่วและเขาเหล่านั้นแหละจะประสบความสำเร็จพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสังคมของเราที่มันมีปัญหาเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนนะครับผู้คนสู่ความดีของอิสลามหรือถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งทำความผิดนะครับเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่โดยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แยแสนะครับท่านนบีมาตอกย้ำอีกนะครับว่า
มันรออามิงกุมมุงคารอนฟันยูไกริบียดีฟาอิลลัมยัสติยะฟาบิลิซานิฮีฟาอิลลัมยัสติยะฟาบิกัลบิวะซาลิกะอัลลอฮุนอีมานใครก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านนะครับเห็นคนหนึ่งคนใดทำความชั่วหรือทำความผิดก็ต้องยับยั้งด้วยอำนาจหรือด้วยมือหรือถ้าหากว่าไม่มีความสามารถนะครับก็ต้องแนะนำใช้คำพูดแนะนำนาซีฮัดหรือไม่มีความสามารถอีกนะครับก็จะต้องใช้หัวใจนะครับแต่การใช้หัวใจนั้นท่านนบีบอกว่าอีมานอ่อนที่สุดนะครับพี่น้องครับเราต้องมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้เรามีอำนาจเต็มไหมนะครับตามที่ท่านนบีบอกการใช้อำนาจให้เต็มผมว่ามีแน่เช่นในสถาบันครอบครัวพวกเรามานั่งตรงนี้ก็คือเป็นผู้นำของครอบครัวผู้นำของครอบครัวเปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าครอบครัวเปรียบเสมือนประเทศฉะนั้นเรามีอำนาจเต็มครับเพราะเราเป็นนายกเราต้องมีอำนาจเต็มถ้าคนในครอบครัวของเรานะครับไม่อยู่กับอิสลามคนในครอบครัวของเราออกห่างจากอิสลามเป็นหน้าที่ของผู้นำครอบครัวที่จะต้องจัดการต้องใช้อำนาจนะครับเพราะเรามีอำนาจเต็มแต่ถ้าหากว่าในระดับสังคมที่สูงขึ้นไปแน่นอนนะครับก็มีคนอีกระดับหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามสถานภาพนะครับเพราะท่านนบีบอกว่ากุลุกุมรออัยนวะกุลุกุมัสอูลุนอันรออัยยะติทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกคนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบถูกสอบถามในหน้าที่อันนั้นเราถูกสอบถามในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวนะครับลำดับต่อมาถ้าหากว่าเรายังไม่มีอำนาจอีกนะครับก็ใช้การนาซีฮัตนาซีฮัตนี่แปลว่าติชมอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ประจานคนอื่นนะครับแนะนำแนะแนวโดยใช้ให้คือมาใช้วิทยาปัญญาใช้จิตวิทยานะครับอย่าทำให้พี่น้องของเรานั้นต้องเสียหน้านะครับเราต้องทำด้วยหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นะครับหรือถ้าหากว่าในระดับที่3นี่แน่นอนนะครับเราถือว่าท่านนบีบอกว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอมากนะครับก็คือใจของเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะครับเราก็ต้องออกห่างจากความผิดอันนั้นแล้วก็ช่วยดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้คนนั้นหรือสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องครับมีกรณีศึกษาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในสงครามตาบูกมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อกะอับบินมาลิกกับพวกอีก2คนไม่ได้เข้าร่วมสงครามพร้อมกับนบีและซอฮาบะห์นะครับคือเขาตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าเขาจะติดตามไปทีหลังนะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ทันกองคารวานของท่านนบีนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่านบีมีจุดยืนอย่างไรกับเขานะครับนบีไม่พูดไม่คุยบรรดาซอฮาบะห์ไม่พูดไม่คุยบรรดาภรรยาของพวกเขาก็ไม่พูดไม่คุยใช้เวลา50วันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นเห็นแก่ความสุขสบายมากกว่าความเหนื่อยยากเห็นแก่ผู้ที่นะครับคือสบายมากกว่าที่จะออกไปอยู่กลางแดดนะครับเห็นแก่การอยู่บ้านมากกว่าที่จะเดินทางทั้งที่พวกเขาเป็นมุมินนะผมขอย้ำขีดเส้นใต้เลยว่าเขาเป็นระดับซอบะของท่านนบีนะครับซึ่งมีอีหม่านที่สูงมากมีความซื่อสัตย์นะครับแต่ท้ายที่สุดด้วยที่เขาไม่มีส่วนร่วมในครั้งนั้นท่านนบีนะครับก็บอยคอตท่านนบีแล้วก็สั่งให้บรรดาซอบะทำให้เขามีความรู้สึกว่าลูกนี้มันคับแคบเหลือเกินนะครับแต่หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อภัยผ่านอัลกุรอานนะครับท่านกะอับบินมาลิกเนี่ยได้บริจาคทรัพย์ของเขาเกือบหมดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่ชุกโกต่อรถสุภานาวตาลานะครับเป็นการชดเชยที่เขาได้ทำพลาดไปนิดเดียวเองไม่ได้เยอะหรอกครับแต่พี่น้องครับเรามาสำรวจตัวเองนะครับว่าแต่ละวันนะครับแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนั้นนะครับเราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้ที่นำเสนออิสลามบอกอิสลามนะครับให้กับคนอื่นแล้วหรือยังตรงนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าการบอกอิสลามให้กับคนอื่นนั้นต้องมีความรู้อันมากมายไม่ใช่ครับคนที่มีความรู้ก็ต้องบอกอีกแบบหนึ่งให้สมฐานะแต่เรามีความรู้น้อยเราต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เขานั้นรู้จักแล้วก็มีความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง
พี่น้องครับในประเทศอังกฤษนะครับมุสลิมในประเทศอังกฤษนั้นเขาใช้การดะวะเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเสนอความงดงามของอิสลามแก่สาธารณชนและเขาหักล้างฝ่ายตรงกันข้ามที่กล่าวหาและใส่ร้ายว่ามัสยิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อการก่อการร้ายเขาก็จัดงานนะครับให้พี่น้องที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนั้นมาทัศนศึกษาที่มัสยิดมาดูมัสยิดนะครับแบบประสบการณ์ตรงเพื่อให้เขาเหล่านี้กลับไป PR หรือประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานที่แห่งเราะห์มะห์เป็นบ้านแห่งอัลลอฮ์ที่มีความสงบมากเลยนะครับเขาก็กลับไปพูดปากต่อปากเห็นชัดเจนว่านี่คือเทคนิคนะครับของพี่น้องในประเทศอังกฤษจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานเชิงอาสาเขาจะช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์นะครับเช่นคนที่เป็นแพทย์ก็จัดหน่วยแพทย์เพื่อที่จะไปตรวจร่างกายให้กับทุกศาสนิกทุกศาสนาโดยไม่มีข้อรังเกียจเดียดฉันนะครับจากนั้นเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำความสะอาดถนนหนทางสาธารณะที่ทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเห็นไหมครับว่าคนอื่นก็จะเห็นว่านี่คือความใจกว้างของมุสลิมนะครับไม่ใช่เราทำเพื่อตัวเองพวกของตัวเองญาติของตัวเองเท่านั้นนะครับดังที่คนบ้านเราสังคมบ้านเรานิยมกันนะครับประการต่อมานะครับเขาทำตัวของเขาให้เป็นประชาชาติมือบนเป็นประชาชาติที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสวันดีคืนดีนะครับเขาจัดอาหารเลี้ยงคนยากจนจัดเป็นอีเวนต์นะครับเชิญชวนให้คนมาบริจาคแล้วก็เอาเงินบริจาคเหล่านี้ไปช่วยเหลือนะครับมนุษยชาติตรงนี้แหละครับเป็นการดะวะเชิงรุกเป็นการแนะนำอิสลามอย่างสร้างสรรค์และคนอื่นเขาก็รักอิสลามผ่านพฤติกรรมของพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับฉะนั้นพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับเราอยู่ในเรือลำหนึ่งนะครับจุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเราก็คือข้างหน้าเราจะต้องปลอดภัยเราจะต้องสู่ฝั่งแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่โดยที่เราไม่ใส่ใจกันเลยนะครับคนหนึ่งไปเจาะท้องเรือคนที่เห็นนะครับก็ไม่เข้าไปตักเตือนพี่น้องครับสักวันหนึ่งเรือนั้นก็จมและจมก็จมกันทั้งลำนะครับฉะนั้นสังคมก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องคิดอย่างนั้นในหมู่บ้านของเรามีการทำงานที่ผิดกฎหมายผิดหลักการศาสนานะครับเราก็จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะหักห้ามแนะนำอย่างไรที่ให้เขานั้นเลิกจากสิ่งนั้นนะครับหรือถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งทำความดีนะครับเราก็จะต้องให้กำลังใจนะครับสนับสนุนส่งเสริมมิฉะนั้นแล้วเป็นไปได้นะครับว่าความชั่วเหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นบาละนะครับบาละก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบซึ่งเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแล้วทุกคนก็จะรับร่วมกันดังเช่นนะครับโรคระบาดในวันนี้เราลองมาคิดดูนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงส่งทหารของอัลลอฮ์นะครับมาแบบครั้งแล้วครั้งเล่าเดลต้ายังอยู่โอมิครอนก็มาเหมือนกับวิกฤตซ้ำซ้อนวิกฤตที่มันเป็นฝาแฝดนะครับเราลองมาพิจารณาลงนั้นลองดูนะครับว่าเราอาจจะพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมอยากจะเรียกร้องเชิญชวนนะครับว่าให้เรามาทบทวนตัวเองนะครับแล้วให้เรานั้นมาอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้นะครับแล้วก็มันขอดูอาต่อเราสุภาโนตาลาให้วิกฤตเหล่านี้นะครับหายไปจากพวกเราในเร็ววันและอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะตอบรับความดีตอบรับดูอาของเราอย่างแน่นอนนะครับบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานินอะซีมวะอียะกุมบิมาฟีมินันอายาติวะซิกรินฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะอินนะวัสซะมีอุนอะลีมวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวันมุมินีนวันมุมินาตมิงกุลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมอ
อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรอนกะมาอัมรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮุวะรอซูลุซัยยิดุลญินนิวัลบะชัรอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุฟะยาอิบาดัลลอฮุซีกุมวะอิยายะบิตักวัลลอฮ์ฟะกอรฟาซันมุตตะกูนيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن أحياء منهم والأموات اللهم إذن إسلام والمسلمين وأزج الشرك والمشركين ودبن أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقام الصلاة